กลับมาติดตามคดีของนายฮาคิมเอาเอารบีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนที่มีฐานะเป็นผู้ลี้ภัยของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ถูกทางการไทยจับก,กุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพราะว่ามาหานิปูนในประเทศไทยแล้วก็มี อินเตอร์โพเป็นในการหมายจับอ่ะตํารวจสากลหมายจับนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ศารอาญาก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายฮากิมแล้วนะครับหลังทางการบาเรียนแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยว่าบาเรนเนี่ยประสงค์จะขอเพิกถอนหนังสือเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งทางการไทยก็ได้ส่งตัวนายฮากิมกลับประเทศออสเตรเลีย,ยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองครับโดยหลังจากพนักงานอายาการต่างประเทศได้ยื่น ขอถอนฟ้องคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับนายฮาคิมเอาอาราบีอายุ25ปีครับเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนที่มีฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองของออสเตรเลียโดยศาลได้อนุญาตตามคำขอพร้อมกับมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายฮาคิมออกจากการควบคุมของราชธานี่เรือนจำพิเศษกลุ่มเทพทันทีและเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชาทูตออสเตรเลียในทุกขั้นตอน จนเดินทางขึ้นเครื่องกลับประเทศอสอสเตรเลียในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่เองครับเหตุผลการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนายฮาคิมอัลอาราบี25ปีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศบาเรนรู้อายการได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบว่าทางการประเทศบาเรนแสดงความประสงค์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนี้ ดังนั้นอายาการสำนักง,งานต่างประเทศจึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลอาญาครับ ด้านนายสกอตต์มาริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถแถลงแสดงความยินดีและขอบคุณที่รัฐบาลไทยปล่อยตัวนายฮาคิมหลังยุติกระบวนการส่งผู้ไร้ข้ามแดนตามคำขอของรัฐบาลบาเลนพร้อมบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและม,มีความสัมพันธ์ของประเทศออสเตรเลียกับรัฐบาลไทยนะคะโดยเฉพาะกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีความแน่นแฟนกันเป็นอย่างมากค่ะ รานนี้ย้อนกลับไปดูวันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วฮาคิมพร้อมกับพัญญาได้เดินทางมาฮานิมูในประเทศไทยครับแต่ว่าถูกกักตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะว่ามีหมายจับของตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพนั่นเองจากนั้น6วันให้หลังตำรวจสากลได้ถอนหมายจับออกจากหน้าเว็บไซต์แต่ว่านายฮาคิมยังต้องถูกจองจำกระทั่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์อายาการได้ส่งเรื่องให้ศาลอาญาพิจรารณาส่งตัวนายฮาคิมกลับไปยังบาเรน ในฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนท่ามกลางชาวออสเตรเลียชุมนุมเรียกร้องให้ประเทศไทยในยปล่อยตัวนะักฟุตบอลรายนี้จนถึงเมื่อวานนี้ครับสารอาญามีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายฮาคิมและส่งตัวกลับประเทศออสเตรเลียครับ